ทุกคนนี่เป็นโบนัสประจำปีของพวกเธอนะนี่ของอีฟจ้ะขอบคุณค่ะนี่ของไม้นะขอบคุณค่ะส่วนนี้ของอันจ้ะขอบคุณค่ะวันนี้แต่งตัวสวยนะคะเฮ้ยมาทำงานวันแรกเนี่ยก็ได้โบนัสเลยอ่ะเฮ้ยแกได้เท่าไหร่ฉันได้ฉันได้3,000นะแกอุ๊ยโอ้พี่ทำงานที่นี่มาตั้งนานพี่น่าจะได้โบนัสเยอะแน่เลยพี่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมพี่ได้โบนัสแค่1,000น่ะเออนั่นสิทำไมได้แค่1,000น่ะน่าจะได้เยอะกว่านี้นะฉันว่าต้องใส่ซองผิดแน่เลยพี่ลองไปถามคุณเชิญดูสิตาตัวโตขึ้นเยอะเลยคุณเชอรี่คะทำไมเงินโบนัสฉันถึงได้แค่1,000เองนะคะจริงเหรอนี่ค่ะน้องใหม่เขายังได้เงินเยอะกว่าฉันอีกฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆงั้นเดี๋ยวฉันจะไปจัดการให้เธอรีบกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะบอสคะโบนัสของอีฟบอสให้ผิดหรือเปล่าคะเมื่อกี้ยิ้มมาบอกฉันว่าเขาได้โบนัสน้อยกว่าพนักงานคนใหม่อีกนะคะไม่ผิดนะพนักงานเก่าทุกคนผมก็ให้แค่นั้นแหละผมตั้งใจจะให้โบนัสพนักงานเก่าอย่างยิปเนี่ยแค่1,000ก่อนไว้ปีหน้าค่อยจ่ายให้ทั้งหมดทีเดียวฮะปีหน้าเลยเหรอคะก็ปีนี้ร้านเราทำกำไรไม่ค่อยได้คุณก็รู้อยู่ว่าร้านแค่ต้องการเซฟเงินสำรองไว้ก่อนจ่ายปีนี้ปีหน้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละบอสให้โบนัสพนักงานใหม่มากกว่าพนักงานเก่าแบบนี้บอสไม่โกรธพนักงานเก่าเขาน้อยใจเหรอคะผมก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวรอจ่ายปีหน้าทีเดียวผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่จ่ายโบนัสแค่จ่ายช้าหรือจ่ายเร็วมันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าพนักงานเก่าเขาไม่ยอมบอสจะทำไงเหรอคะมีใครกล้าที่จะไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ลาออกไปสิอย่างไอ้อีฟอะนะมันเพิ่งไปคลอดลูกมามันมีภาระและค่าใช้จ่ายเยอะมันไม่กล้าลาออกหรอกถ้ามันลาออกไปแล้วมันจะเอาอะไรกินอะแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะว่าทำไมบอสถึงให้โบนัสพนักงานใหม่มากกว่าพนักงานเก่าคะก็พนักงานใหม่เนี่ยมันยังไม่นิ่งแล้วก็ต้องใช้เงินโบนัสดึงคนไว้ก่อนอ๋อค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจเข้าไปแล้วกิฟปีนี้บริษัทต้องการเซฟเงินไว้เผื่อฉุกเฉินก็เลยจ่ายโบนัสให้เธอแค่ 1,000 บาทก่อนอะแต่เดี๋ยวปีหน้ามอสเขาก็จะรวบจ่ายให้เธอทีเดียวเลยนะฮะโบนัสของปีนี้แต่กลับไปจ่ายปีหน้ามันไม่ถูกต้องนะคะแบบนี้ฉันรับไม่ได้หรอกค่ะกิฟใจเย็นๆก่อนนะฉันก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะคะไหนจะพ่อไหนจะแม่แล้วก็ลูกของฉันอีกคุณเชอรี่คะฉันต้องขอบคุณคุณเชอรี่มากเลยนะคะที่ดูแลฉันมาตลอดแต่ฉันขอลาออกค่ะแล้วฉันก็ฝากบอกบอสด้วยนะคะว่าฉันไม่ต้องฝากมีอะไรก็พูดมาตรงบอสคะเงินโบนัสที่ฉันควรได้แต่กลับไม่ได้บอสหักไปตั้ง 80% พวกเราทำงานหนักก็หวังที่จะได้โบนัสแต่ถ้าไม่ได้ฉันก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วค่ะผมบอกแล้วไงว่าผมจะจ่ายให้ทุกคนแต่ต้องรอปีหน้ารอนิดรอหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก
แต่ถ้าคุณลาออกตอนนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะงั้นก็เก็บไว้คนเดียวเถอะค่ะฉันไม่ต้องการอิฟอิฟอิฟมีใครมีปัญหาอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้เช็ดเลยฝุ่นเยอะมากโอ้ยสกปรกเชอรี่เมนูหมูสโลงได้หรือยังอ๋ออีฟเขาลาออกแบบกระทันหันค่ะก็เลยยังไม่ได้สอนเมนูนี้ให้คนอื่นจนตอนนี้ก็ยังหาเชฟที่ทำแทนอีฟไม่ได้เลยค่ะอะไรกันน่ะร้านเรามีเชฟต้องเยอะแยะไม่มีใครทำเมนูนี้แทนอีฟได้เลยเหรอดีแล้วที่ผมไม่แจกโบนัสให้พวกนั้นไม่ได้เรื่องเลยค่ะเชอรี่ผมให้เวลาคุณ2วันคุณไปหาคนที่ทำเมนูนี้เป็นมาให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามไปสิบอสคะฉันหาเชฟได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เชฟผมก็มีงานของเขานะคะเรียกมาเลยเดี๋ยวผมให้เงินเดือน2เท่านี่ก็ปลายปีแล้วเงินโบนัสของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายให้เองเรื่องนี้มันต้องจัดการให้เรียบร้อยผมจะทำให้พนักงานทั้งหมดที่นี่เห็นว่าถ้าร้านขาดใครไปก็ยังดำเนินการต่อได้ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะดีไหมบอสคะฉันหาเชฟคนใหม่ได้แล้วค่ะเชอรี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยบอสคะอีฟเป็นเชฟคนเดียวที่ฉันหาได้แล้วนะคะนี่คุณบอสคะรอบเนี้ยบอสต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญานะคะเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็จ่ายโบนัสของปีนี้ด้วยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบอสจะไม่มีเชฟคนไหนทำเมนูหมูสโลงให้แล้วนะคะเออจ่ายคุณเชอรี่คะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเจ้านายแบบเนี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้จัดการแหละน้องชายแกมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงแกเนี่ยแต่งงานออกไปแล้วเวลาแกคลอดลูกออกมาลูกของแกก็ไปเป็นลูกหลานบ้านอื่นเขาน้องชายแกเป็นคนเดียวที่จะสืบทอดตระกูลของเราแกนี่ยิ่งโตยิ่งไม่รู้เรื่องนะเอ๊ะหรือว่าแกคิดที่จะมาแย่งบ้านกับน้องชายแกคะผักบุ้งสวยนะเนี่ยแม่ชอบกินแล้วก็เอาอันนี้อีกหนึ่งครับพี่ขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ นั่นอันนี้อันอันจริงๆด้วยออนไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งแต่แกแต่งงานไปก็สองปีแล้วเนาะปีใหม่แกกลับมาเยี่ยมบ้านเหรออืมนี่ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็มาแวะซื้อผักก่อนอ่ะแกนี่กตัญญูจริงๆเลยนะว่าแต่แฟนแกไม่มาด้วยเหรอไม่อ่ะพอดีพี่เดียเขาติดธุระน่ะฉันก็เลยกลับมาคนเดียวเสียดายเนาะว่าจะชวนพวกแกไปตั้งแคมป์ดูหมอกรับลมหนาวสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็จะไม่พาพี่ตาลไปด้วยเราแอบไปกันสองคนว่าไงแกส่งใจปะ
ได้ดิฉันก็อยากไปแทบใจจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพก็ไม่มีโอกาสได้ไปรับลมหนาวหรือว่าไปดูหมอกเลยแต่ว่าต้องรอหลังปีใหม่นะฉันอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก่อนอะได้สิฉันก็คิดงั้นเหมือนกันงั้นอาทิตย์หน้าเนาะโอเคจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะแกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรหาอืมบ๊ายบายบรรยากาศของบ้านนี่มันดีไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆแม่กลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแล้วค่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวเอาผักไปเก็บแล้วก็ไปล้างมือล้างไม้แล้วมากินข้าวมาค่ะเนื้อแน่นๆเลยครับแม่เออแม่หนูกับพี่เดียกำลังจะเตรียมซื้อบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็น่าจะเซ็นสัญญาแล้วค่ะดีเลยลูกคราวหลังเวลาพ่อกับแม่ไปเที่ยวกรุงเทพอ่ะจะได้ไม่ต้องไปพักโรงแรม พ่อคะเงินที่น้าให้พ่อมายืมหนูไปเมื่อไหร่จะคืนเหรอคะหนูจะได้เอาไปจ่ายค่าดาวบ้านค่ะนั่นมันก็ลูกสาวของเราคุณจะกลัวอะไรเงินนั้นน่ะน้าแกมาคืนนานแล้วแต่พ่อกับแม่เอาไปซื้อบ้านใหม่ละดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าหนูกลับมาที่บ้านหนูก็จะได้ไม่ต้องนอนห้องเดียวกับน้องอีกใช่แต่ว่าพ่อกับแม่เอาเงินหนูไปซื้อบ้านหลังใหม่ก็ควรจะปรึกษาหนูหน่อยนะคะอันลูกแม่จะปรึกษาแกอ่ะแม่ก็ต้องโทรหาแกและเดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์มันแพงเอาหลงทานเยอะๆลูกจะได้มีแรงอ่านหนังสือไปทำข้อสอบแล้วเงินนั่นใช้หมดเลยเหรอแม่เงินแค่นั้นน่ะมันจะไปพอได้ยังไงเนี่ยพ่อกับแม่ยังต้องไปกู้ธนาคารมาอีก 600,000 ด้วยนะเออแล้วแกก็ต้องช่วยพ่อกับแม่ใช้ด้วยเออแม่ครับผมยังไม่ได้ดูบ้านเลยนะครับไหนดูสิว่าจะตกแต่งยังไงดีห้องนี้ก็เอาเป็นห้องของพ่อกับแม่ละกันส่วนห้องทางซ้ายก็เป็นห้องของผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นห้องอ่านหนังสือเอ๊ะแม่ครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีห้องของพี่สาวแล้วสิครับพี่สาวแกน่ะแต่งงานออกไปแล้วไม่ต้องมีห้องพี่สาวแกก็ได้ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วจะได้กลับบ้านมาแต่ละทีก็เทศกาลนู่นเดี๋ยวแม่ซื้อโซฟาไว้ที่ห้องอ่านหนังสือเวลาแกกลับมาแกก็นอนที่ห้องอ่านหนังสือก็ได้หนูเป็นคนออกเงินห้องนอนสักห้องหนูก็ไม่มีเลยเหรอนี่อันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแกคิดว่าแกไม่ควรออกเงินด้วยเหรอใช่พ่อพูดถูกในเมื่อนี่ก็คือครอบครัวของหนูด้วยแล้วทำไมห้องนอนสักห้องหนูก็ไม่มีเลยล่ะแล้วอีกอย่างชื่อเจ้าของบ้านก็เป็นชื่อของน้องหลงมันเพิ่งจะเรียนปีหนึ่งเองนะแม่แกกับน้องชายแกมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงแกเนี่ยแต่งงานออกไปแล้วเวลาแกคลอดลูกออกมาลูกของแกก็ไปเป็นลูกหลานบ้านอื่นเขาน้องชายแกเป็นคนเดียวที่จะสืบทอดตระกูลของเราแกนี่ยิ่งต่อยิ่งไม่รู้เรื่องนะเอ๊ะ
หรือว่าแกคิดที่จะมาแย่งบ้านกับน้องชายแกฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยหนูก็ไม่เคยแย่งอะไรกับน้องเลยแต่นี่แม่จะซื้อบ้านหลังใหม่และเงินนั่นมันก็เป็นเงินที่หนูกับพี่เดียเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยกันหนูก็ยอมแม่แล้วแต่หนูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่กับพ่อจะซื้อบ้านหลังใหม่แค่ห้องนอนของหนูสักห้องมันก็ไม่มีเลยเหรออ๋อนี่แกเจ็บใจที่แกต้องเป็นคนออกเงินใช่ไหมแกนี่มันลูกอกตัญญูจริงๆฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเดี๋ยวจะฆ่ากินฆ่าอยู่ฆ่าเลี้ยงแกอีกตอนเนี้ยฉันให้แกตอบแทนนิดนึงหน่อยไม่ได้เลยหรือไงแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่เออขายบ้านแล้วเงินขึ้นมันไปพ่อหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพ่อพ่อไอ้ข้าวเนี่ยไม่ต้องกงไม่ต้องกินมาแล้วโมโหพี่อันแค่เงิน 500,000 บาทแค่เนี้ยพี่จะขี้เหนียวไปไหนถ้าผมโตมาเนี่ยผมคืนให้พี่เป็น10เท่าได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่ห้องนอนของหนูสักห้องก็ยังไม่มีเลยล่ะฉันทำอะไรผิดทำไมพ่อกับแม่ต้องทำกับฉันแบบนี้ฉันคิดว่าบ้านจะเป็นเซฟโซนของฉันแต่ความจริงบ้านไม่ใช่เซฟโซนของคนทุกคนขอโทษนะครับใช่น้องไมค์หรือเปล่าครับพี่ไมค์อะไรเนี่ยอ้าวอีฟคนนี้ใครเหรอครับพี่อีฟอะไรกันน่ะน้องไมค์ไอตัวสมกหม้อท่อขนาดเนี้ยฮะซื้อคอนโดราคาคอนโดที่ตั้ง5ล้านเลยนะแกฝันไปหรือเปล่าคุณมาครับเหมือนผมจะลืมเอากระเป๋าเงินมาครับให้ฉันเป็นคนจ่ายเองเนี่ยนะไอกระจอกไอกระจอกเป็นยังไงบ้างคะพี่ตีแฟนหนูในอนาคตใจป่าไหมล่ะคะดีเลยอ่ะน้องไมค์ดูจากการสั่งอาหารแล้วพี่ชักจะเห็นตัวเป็นๆแล้วสิว่าจะหล่อดูดีเหมาะสมเป็นแฟนน้องหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ไมค์หนูก็อยากเห็นเหมือนกันรอดูเลยนะอีฟพี่แค่เห็นโปรไฟล์ของเขาแล้วเขาดูดีและหล่อมากแหมตัวจริงจะดูดีเหมือนโปรไฟล์หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอโทษนะครับใช่น้องไมค์หรือเปล่าครับพี่ไมค์อะไรเนี่ยคุณก๊อฟใช่ไหมคะเชิญนั่งก่อนสิคะอะไรกันน่ะน้องไมค์ทำไมเขาใส่เสื้อยืดกับกางเกงเก่าๆแบบนี้ล่ะแต่งตัวสมกหม้อซ่อขนาดเนี้ยไม่ให้เกียรติสถานที่เลยนะบอกให้เขากลับไปเปลี่ยนเลยใช่ค่ะพี่ไมค์แค่เงินซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่ก็คงจะไม่มีแล้วแบบเนี้ยมันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงข้าวพี่พี่ตีอีฟใจเย็นๆก่อนเขาอาจจะตั้งใจใส่ชุดธรรมดามาลองใจเราก็ได้นะคะพี่ตีเหมือนพวกละครสั้นที่ชอบปลอมตัวไงคะหุยปลอมตัวอะไรกันล่ะมันมีแต่ละครเท่านั้นแหละใช่พี่ไมค์ความจริงก็คือความจริงนั่นแหละตนจริงทุเรศจริงน่ารังเกียจจริงคุณก๊อฟคะอย่าไปถือสาเลยนะคะพี่ตีกับอีฟเนี่ย
หยอกแรงเป็นเรื่องปกติค่ะงั้นเราสั่งอาหารกันเถอะค่ะน้องคะสั่งอาหารเพิ่มหน่อยค่ะอาหารได้ครบแล้วนะครับว่าแต่สั่งอาหารกันมาเยอะขนาดนี้ทานกันหมดใช่ไหมครับหมดอยู่แล้วน่ะว่าแต่เธอจ่ายไวเนาะจ่ายไวสิครับสั่งมามากกว่านี้ผมก็จ่ายไวอย่าเสียเวลาเลยค่ะพี่ตีทานข้าวกันเถอะค่ะใช่ๆเราทานข้าวกันเถอะค่ะคุณก๊อฟคะทานเยอะๆนะคะอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนอิ่มแล้วน้องมายหนูก็อิ่มแล้วเหมือนกันค่ะถ้างั้นผมขอเช็คบิลเลยนะครับได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณก๊อฟคุณมายครับเหมือนผมจะลืมเอากระเป๋าเงินมาครับแล้วก็โทรศัพท์ผมแบตหมดด้วยครับคุณไม้ช่วยจ่ายให้ผมก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินคืนไปให้อะไรกันมาเจอกันทั้งทีให้น้องฉันออกก่อนเนี่ยนะท่านนัดแล้วเป็นแบบเนี้ยทีหลังไม่ต้องนัดใครเข้ามานะมันน่าสำเพชพี่ไม้คะอย่าไปยอมจ่ายให้มันนะคะขอโทษด้วยครับมันเป็นเหตุสุวิสัยจริงเหตุสุวิสัยเหรอคะคุณก๊อฟทำทีว่ามีเงินเลี้ยงสาวพามาร้านอาหารหรูหรูแต่สุดท้ายให้ฉันเป็นคนจ่ายเองเนี่ยนะไอ้กระจอกพี่บอกแล้วไงว่ามันจนและมิดเสียงเสนอหน้าทำตัวอวดรวยใช่ค่ะพี่ตีที่มันบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์มาก็แค่ตีเนียนหลอกกินฟรีเท่านั้นแหละพี่ไมค์ผู้ชายแบบเนี้ยอย่าเอามาเป็นภาระดีกว่าค่ะพี่รู้แล้วล่ะอีฟพี่คงไม่คว้ามาเป็นแฟนหรอกนี่ไม่เธอเลือกคบคนที่เงินทองเหรอก็ใช่น่ะสิยังมีหน้ามาถามอีกน่ารำคาญจริงๆขอโทษด้วยนะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะครับก็ไอ้คนนี้น่ะสิพามาเลี้ยงแล้วมีปัญญาจ่ายจำหน้าไว้นะคราวหน้าคราวหลังก็อย่าให้มันเข้ามาในร้านอีกผมว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรก็เห็นอยู่ว่าคุณไม่ยอมจ่ายจริงๆเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับไม่ใช่ปัญหาหมายความว่าไงก็หมายความว่าเขาคือหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านผมครับหุ้นส่วนของร้านนี้ใช่ผมมาถึงยังไม่ทันได้แนะนำตัวเองพวกคุณก็ดูถูกผมละคุณไม่ต้องพูดผมรู้นิสัยและท่าแท้ของคุณหมดละ
นี่ใส่เสียกันทั้งครอบครัวมื้อนี้คุณไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายเองแล้วก็เชิญพวกคุณทุกคนออกจากร้านผมไปด้วยนะครับเชิญคุณก๊อฟคุณก๊อฟคะพี่ตีทำยังไงดีคะโอ๊ยแล้วพี่จะรู้ไหมเล่าทำไมน้องไม่ดูให้ดีก่อนล่ะพี่ตีหุยพี่ไม้อดได้แฟนรวยแล้วอะพี่รู้แล้วน่ะไม่ต้องมาซ้ำเติมพี่หรอกนะทางนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะครับขอบคุณมากนะคะที่มาส่งไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วค่ะงั้นเชิญคุณมาเดินดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเอกสารมาให้ค่ะได้ค่ะขอตัวนะครับของคอนโดค่ะหรือถ้าคุณตีอยากจะบิวอินตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งทางเราได้เลยนะคะครับแต่น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะทุกอย่างดูครบดีแล้วค่ะงั้นเชิญทางด้านนู้นต่อเลยนะคะถ้ายังไงเนี่ยคุณตีบอกอิฟได้เลยนะคะเดี๋ยวอิฟให้ส่วนลดราคาพิเศษเลยค่ะได้เลยครับอีฟนี่มายแกมาที่นี่ได้ไงฉันก็มาดูคอนโดไงฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอจะดูแลโครงการอยู่ที่นี่ไม่งั้นฉันมาซื้อคอนโดกับเธอแล้วฮะซื้อคอนโดราคาคอนโดที่นี่ตั้ง5ล้านเลยนะแกฝันไปหรือเปล่าคนนี้ใครเหรอครับคุณอีฟเพื่อนบ้านนอกของอีฟนะคะเรียนจบมาด้วยกันอีฟทำงานเป็นเซลส่วนเพื่อนคนนี้ได้ดีก็แค่ขายส้มตำนะคะคุณตีขายส้มตำเพื่อนคุณอีฟคนนี้หวังสูงเหมือนกันนะเนี่ยจริงค่ะคุณตีอีฟฉันมาซื้อคอนโดจริงๆนะจ้าเชื่อก็ได้จ้ะคุณตีคะเชื่อเยมายเขาหน่อยนะคะเพื่อนคนนี้เขาชอบฝันกลางวันค่ะตีไม่ถือสาหรอกครับเพราะว่าคนใช้ที่บ้านตีเขาก็ชอบฝันเฟื่องแบบนี้เหมือนกันคุณตีก็พูดเกินไปแกอยากดูคอนโดใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาแกเดินดูก็ได้คุณตีคะฉันขออนุญาตพาเยมายเดินดูพร้อมกันเลยนะคะได้เลยครับตีชอบใจบุญกับคนบ้านนอกอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวแกเดินตามหลังพวกฉันแล้วกันนะเชิญค่ะคุณตีโหสวยมากเลยอ่ะคุณอีใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่มายอย่างแกไม่ต้องดูอะไรพวกนี้หรอกนะเพราะว่าของใช้พวกเนี้ยไม่เหมาะกับแม่ค้าขายส้มตำอย่างแกหรอกนะคุณอีฟนี่ช่างรู้ใจเพื่อนจริงๆเลยนะครับ นี่อีฟถ้าเลิกดูถูกฉันสักทีเถอะ
ฉันก็คนเหมือนพวกเธอมีสองมือสองเท้าทำมาหากินเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยสักนิดฉันอยู่สูงกว่าแกตั้งเยอะเหรอคะที่คุณพูดว่าสูงกว่าวัดกันตรงไหนเหรอคะนี่มายแกหยุดพูดจาลามปามกับลูกค้าฉันเดี๋ยวนี้นะทำไมล่ะที่พวกเธอยังพูดจาดูถูกฉันได้เลยแค่ฉันไม่ได้แต่งตัวดูดีพวกเธอคิดจะพูดจาไงกับฉันก็ได้นั่นหรอหือคุณอีฟพามันออกไปเลยนะฉันเหม็นขี้หน้าได้ค่ะคุณตีมายแกทำให้ลูกค้าฉันไม่พอใจเก็บมันนี่เลยนะมายเขาทำแบบนี้ทำไมเนี่ยรู้ไหมว่าลูกค้าสำคัญมากเลยนะหยุดนะอีฟคุณทำอะไรของคุณเนี่ยถ้าลูกค้าคนอื่นเข้ามาเห็นคุณจะทำไงคุณก๊อฟคะอีฟแค่จะไล่คนก่อกวนออกไปเองนะคะก่อกวนใช่ฉันไม่พอใจอย่างมากคุณต้องไล่มันออกไปเห็นไหมล่ะคะคุณก๊อฟลูกค้าคอมเพลนใหญ่แล้วขอโทษด้วยนะครับผมคงไล่คุณไมค์ออกไปไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะทำไมถึงไล่ยายแมวออกไปไม่ได้ใช่แต่อีกแค่แม่ค้าส้มตำทำไมจะได้ออกไปไม่ได้ใช่ครับคุณไมค์เขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำก็จริงแต่ที่สำคัญคุณไมค์เขามาซื้อโครงการคอนโดนี้10ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณอีฟรู้อย่างนี้แล้วคุณยังอยากไล่คุณไมค์ออกไปอยู่ไหมครับแต่คุณตีเขาก็จะซื้อคอนโดนี้เหมือนกันนะคะคุณตีเขาซื้อคอนโดนี้ไม่ได้หรอกครับผมเช็คมาแล้วคุณตีเขาติดแบ็คลิสต์บริษัทเวลาชาแนลฮะติดแบ็คลิสต์เวลาชาแนลแล้วผมก็ยังรู้อีกนะว่าคุณตีเขาเป็นพวกชอบก๊อปปี้งานออกแบบภายในบ้านแล้วก็นำไปขายต่อก๊อปปี้งานออกแบบจริงเหรอคะคุณตีไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำคุณตีคะคุณตีคะจับตัวจริงคะคุณตีพอแต่คุณอีฟคุณอย่าสนใจเรื่องคนอื่นเลยคุณสนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าคุณทำพฤติกรรมแย่ๆใส่ลูกค้าของผมและจะทำให้โครงการเสียภาพลักษณ์อีกผมไม่เก็บคุณไว้แน่คุณก๊อฟคะอีฟขอโทษนะคะยายไม้แกช่วยฉันหน่อยสิคุณก๊อฟคะช่วยพาฉันไปดูห้องส่วนอื่นๆหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าฉันจะซื้อเพิ่มอีกสัก 10-20 ห้องได้ครับงั้นเชิญทางนี้เลยครับคุณก๊อฟคะยายไม้ยายไม้พาสวยจริงๆเลยอีฟมีหน้าเลยดูสภาพของคุณแล้วคงไม่มีปัญญาซื้อไวน์แพงๆได้หรอกเนาะไอ้ไวน์เนี่ยคงซื้อมาจากข้างถนนสิท่าใส่เสื้อผ้าเก่าๆแบบนี้ยังคิดจะมาจีบสาวอีกไม่เจียมตัวเลยแต่ก็เอาเหอะไหนๆก็มาละฉันยอมดื่มเป็นเพื่อนคุณก็ได้อีไวกระจอกเนี่ยคุณผมว่าเราสั่งอาหารมากินดีไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพูดมาได้เนาะคุณเป็นคนชวนฉันมาคุณก็ต้องเลี้ยงฉันสิจะให้ฉันเลี้ยงคุณหรือไงอ๋อมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นน้องคะสั่งอาหารค่ะนี่ค่ะ
คุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเป็นสเต็กเนื้อนะคะแล้วก็เป็นเนื้อวากิวย่างแบบมีเดียมแรร์เลยนะคะแล้วก็กุ้งมังกร1ซาซิมิ1ค่ะค่ะคุณผู้ชายรับอะไรไหมคะผมขอเป็นสเต็กหมูก็แล้วกันครับค่ะขอทัวร์รายการนะคะมีสเต็กเนื้อวากิว1กุ้งมังกร1ซาซิมิ1แล้วก็สเต็กหมู1นะคะครับค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะชนแก้วหน่อยไหมครับฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับนี่คุณเดินไม่ดูตาม้าตาเลยหรือไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงคุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องโทษผมเองที่เดินไม่ดูทางเลยโดนชนคุณเอาอย่างนี้ดีไหมครับเพื่อเป็นการขอโทษเนี่ยผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อคุณจะว่ายังไงครับฉันไม่ค่อยสะดวกค่ะงั้นวันหลังก็ได้ครับงั้นผมขอตัวกันนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคือที่ฉันบอกว่าฉันไม่สะดวกเนี่ยก็เพราะว่าฉันมาทานข้าวกับผู้ชายอีกคนที่เขามาชอบฉันอยู่ค่ะแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากทานข้าวกับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันไปไล่เขาก็ได้ค่ะแบบนี้นี่เองงั้นก็ได้ครับโตฉันได้ละหมดเวลาของคุณแล้วนี่คุณล้อผมเล่นอยู่หรือเปล่านี่แฟนคุณเหรอใช่แฟนฉันดูดีกว่าคุณเยอะเลยใช่ไหมล่ะอ้าวไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีแฟนไงก็เมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วก็คนมันสวยอะหาแฟนได้ง่ายอยู่ละใครจะไปเหมือนคุณล่ะชาตินี้ทั้งชาติจะหาแฟนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปสนใจเลยนะครับก็แค่ผู้ชายจนๆคนหนึ่งแล้วนั่งกันดีกว่าครับค่ะเชิญครับวันนี้คุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไม่แล้วค่ะพอดีเมื่อกี้ฉันสั่งไปแล้วค่ะอ้าวเหรอครับงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับในบัตรนี้มีเงินอยู่ 500,000ผมให้คุณนะครับคุณอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าผมถูกชะตาคุณมากเลยว่าแต่คุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อเดียนะชื่ออันค่ะชื่อน่ารักมากเลยครับสเต็กได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะอ
งั้นเรากินกันเลยนะค่ะน้องอันอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะน้องอันคะน้องอันอยากจะไปไหนต่อไหมคะไปไหนก็ได้ค่ะฉันตามใจคุณเลยน้องอันตามใจพี่หมดจริงๆเหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่อยากไปนั่งเล่นต่อที่ห้องน้องอันน้องอันจะสะดวกไหมคะได้สิคะดีเลยครับถ้างั้นเราไปกันเลยไหมค่ะน้องอันคะเดี๋ยวน้องอันนั่งรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอารถมารับน้องอันจะได้ไม่ต้องตากแดดไงส่วนเรื่องค่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวน้องอันก็เอาบัตรพี่จ่ายไปนะคะค่าอาหารผมไม่กี่พันหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะน้องคะเช็คบิลค่ะโอ๊ยทำไมวันนี้โชคดีจังอยู่ดีๆก็มีผู้ชายหน้าโง่เอาเงินไม่ใช้ฟรีๆคนเนี้ยพลาดไม่ได้เรากลับบ้านไปก่อนเสร็จฉันแน่ทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ค่ะคุณคะคือว่าในบัตรนี้ไม่มีเงินนะคะเป็นไปได้ยังไงคะคุณลองรูดดูอีกทีได้ไหมคะฉันก็ลองหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีเงินจริงๆค่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณจะไปไหนคะฉันก็จะไปตามแฟนฉันให้มาจ่ายให้ยังไงล่ะคะคุณหมายถึงคุณผู้ชายคนเมื่อกี้เหรอคะค่ะเขาขับรถออกไปสักพักแล้วนะคะฮะนี่ฉันโดนหลอกเหรอเนี่ยมาเอ้ยคุณคะรบกวนจ่ายเงินด้วยค่ะคือเงินฉันไม่พอค่ะนี่คุณคิดจะมากินข้าวฟรีเหรอนี่ก็เตรียมตัวกินข้าวฟรีในคุกได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะเป็นไงหลงกูแสดงได้ดีไหมหลงมึงรู้ไหมเขาจะให้กูกลับบ้านเขาด้วยนะเว้ยผู้หญิงหน้าเงินแบบนั้นอะเจอแบบเนี้ยสมควรละไอ้หลงมึงว่าพวกเราทำเกินไปหรือเปล่าวะไม่รู้ดิอย่าไปสนใจเลยเราไปกันเถอะไปมีอะไรจะให้ผมล่ะครับใครอยากจะให้อะไรแกล่ะเอามานี่ฉันลืมของไว้ในกล่องนี้เฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วไหมล่ะทองกล่องเนี้ยพี่ให้ผมแล้วนะงั้นทองเส้นเนี้ยมันก็ต้องเป็นของผมสิครับเอามานี่นี่แกจะบ้าเหรอที่ฉันให้แกคือกล่องกระดาษนี่ไม่ใช่ทองเอามาไม่ให้ผมว่าทองเส้นเนี่ยก็ไม่ใช่ของคุณแน่ๆ
ลูกอันสร้อยทองเส้นนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่นะลูกขอบคุณค่ะพ่อพี่วุฒิคะแล้วไม่มีของเมย์เหรอคะเมย์ก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะพี่คนในครอบครัวอะไรกันใครนับญาติด้วยลูกอันลูกอันน้องเมย์พี่ต้องขอโทษแทนลูกสาวพี่ด้วยนะไม่ต้องขอโทษเมย์หรอกค่ะอันพูดมันก็ถูกเมย์มันก็เป็นแค่คนนอกไม่สมควรได้อะไรหรอกค่ะน้องเมย์น้องเมย์อย่าน้อยใจสิจ๊ะในสายตาของพี่น้องเมย์ไม่เคยเป็นคนนอกเลยนะน้องเมย์มาอยู่กับพี่ที่บ้านหลังเนี้ยพี่มีความสุขมากเลยแล้วปีใหม่นี้พี่ไม่มีอะไรให้เมย์หรอคะดีสิพี่ให้เงินส่วนน้องเมย์ก็แล้วกันนะน้องเมย์อยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองเลยขอบคุณนะคะตั้งแต่แม่จากไปพ่อก็เปลี่ยนไปมากแถมยังเอาผู้หญิงหน้าเงินที่ไหนไม่รู้มาอยู่ด้วยถ้างั้นเมย์ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะหาซื้อน้ำหอมสักขวดก่อนเลยดีกว่าน้ำหอมพี่ตาลโทรมาทำไมเนี่ยหรือว่าอยู่หน้าบ้านฮัลโหลค่ะพี่ตาลของมีค่าไว้แบบนี้หายไปคงไม่มีใครรู้หรอกรับซื้อของเก่าครับมีของเก่าขายให้ผมไหมครับรับซื้อของเก่าครับค่ะพี่ตาลเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอาไปให้ค่ะน้องครับน้องมีของเก่าขายให้ผมไหมครับไม่มีค่ะบ้านฉันไม่มีของเก่าน้องแต่ว่าผมรับซื้อทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่ากล่องกระดาษผมรับซื้อหมดเลยนะครับไม่มีค่ะมีค่ะมีค่ะรอแป๊บรอแป๊บกล่องแค่นี้จะเอามาขายอีกพี่ครับพี่ยังมีอีกไหมครับเดี๋ยวผมชั่งกิโลให้ไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเงินก่อนสิครับไม่เอาแล้วไปเลยไป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 กล่องที่เอาไปขายนั่นกล่องของฉันนี่นี่ใส่แย่งจริงลูกอันพ่อมีแหวนอีกวงให้ลูกเอาไว้ใส่กับสร้อยนะลูกค่ะพ่อเอ้าสร้อยที่พ่อให้หายไปไหนเนี่ย
ต้องเป็นผู้หญิงหน้าเงินแน่ๆครับนี่แกเป็นคนขโมยทองไปใช่ไหมอันทำไมถึงพูดจาแบบนี้เนี่ยไม่มีมารยาทซะเลยเอาไปซ่อนไว้ที่ไม่มีไม่ได้เอาไปพอได้แล้วลูกอันไม่เขาจะเอาไปทำไมถ้ามันไม่ได้เอาไปแล้วมันจะหายไปได้ยังไงล่ะพ่ออันเอาไปวางทิ้งไว้ตรงไหนหรือเปล่าคิดดูดีๆนะถ้างั้นเมย์ขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเมย์หิวเดี๋ยวก่อนขอค้นตัวหน่อยเมื่อกี้ก็ค้นไปแล้วนี่ค้นสิจะได้สบายใจไม่มีใช่ไหมล่ะถ้างั้นเมย์ขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเมย์หิวแล้วมันจะหายไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเพราะว่าลูกลองไปหาในห้องอีกรอบดีไหมเป็นอะไรของมันพี่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นจริงเหรอทำไมผมไม่คุ้นหน้าพี่เลยผมว่าเดี๋ยวผมเอาทองเส้นเนี้ยไปคืนให้เขาดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราเอาทองเส้นเนี้ยไปขายแล้วแบ่งเงินกันดีไหมคนละครึ่งรายได้ดีกว่าคุณไปขายของเก่าอีกนะคิดดูดีๆนะความคิดคุณนี่ชั่วจริงๆเลยถึงผมจะเป็นแค่คนรับซื้อของเก่าผมก็ไม่เคยคิดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับระวังเวรกรรมมันจะกินหัวเอานะผมเอาทองไปคืนเขาดีกว่าไปละคนตายแน่ๆกูน้องครับน้องมีอะไรอีกพี่คือพี่เอาของของน้องมาคืนอ่ะของอะไรกล่องเมื่อเช้าที่ขายไปเหรอพี่เอาไปเลยค่ะฉันไม่เอาละแต่ว่าในกล่องนี้มันมีทองเส้นนี้อยู่นะครับนี่มันทองของฉันนี่ทำไมทองเส้นนี้ถึงไปอยู่กับคุณได้ล่ะคุณเป็นคนขโมยไปใช่ไหมฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวก่อนครับคุณผมไม่ได้เป็นคนขโมยนะครับคือว่าผู้หญิงคนเมื่อเช้าเนี่ยเขาเอากล่องเนี้ยให้ผมแล้วตอนที่ผมพับกล่องผมก็เห็นทองเนี้ยอยู่ในกล่องผมก็เลยเอามาคืนผมไม่ได้เป็นคนขโมยจริงๆนะครับฉันว่าแล้วยังไงก็ต้องเป็นแกที่ผู้หญิงหน้าเงินฉันต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะครับที่เอามาคืนให้ไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับลูกอันทำอะไรเนี่ยพ่อยังจะให้คนแบบนี้อยู่ที่บ้านเราอีกเหรอพ่อเลิกมันเลยดีกว่าถ้าพ่อให้มันอยู่ที่นี่หนูจะเป็นคนไปเองตั้งแต่แม่เสียไปพ่อก็ไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยหนูเลยแถมยังเอาใครที่ไหนไม่รู้เข้ามาอยู่ที่บ้านอีกตอนแรกหนูพยายามจะยอมรับมันนะแต่ตอนนี้รับไม่ได้จริงๆ
ุธคะเก็บข้าวของของคุณไปอยู่ที่อื่นซะพี่วุฒิคะหรือคุณอยากให้ผมเอาเรื่องคุณอย่าเลยค่ะ